นะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธ,ธเรื่องของพระอนุรุทธ,ธะบุรพกรรมของพระอนุรุทธ,ธะที่เป็นอนุบุพิกถาในเรื่องของสุมาณสามเณรมีดังนี้คือในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปะทุมุตระกลบุตรผู้หนึ่งเห็นพระาศาสดาตั้งภิกษุ รวมหนึ่งไว้ในตำแหน่งอันเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีทิพยยจักสุในท่ามกลางบริษัททั้งสี่จึงได้ปรารถนาสมบัตินั้นและนิมนต์พระศาสดาถวายพัฒหารแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขสิ้นเจ็ดวันแล้วตั้งความปรารถนาโดยเปล่งออกทางวาจาอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ขอพึงเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีทิพยาจักสุในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตพระชจ้าพระศาสดาทรงตรวจดูสิ้นแสนกับทราบความสำเร็จแห่งความปรารถนาของเขาแล้วจึงได้พยากรณ์ว่า ในที่สุดแห่งแสนกับนี้เธอจะได้ชื่อว่าอนุรุธทธะเตระเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ได้ทิพยจักสุในศาสนาของพระพุทธเจ้าส่งพระนามว่าโคดมเขาได้ฟังคำพยากรณ์นั้นแล้วสำคัญสมบัตินั้นดุดว่าอันตนจะบรรลุในวันพรุ่งนี้เมื่อพระศาสดาปรินิพานแล้ว จึงถามการบริกรรมเพื่ออันได้ทิพยะจักสุจากพวกภิกษุจึงได้ทำโคมหลายพันต้นล้อมพระสถูปทองอันสูงใหญ่ได้เจ็ดยชนแล้วให้ทำการบูชาด้วยประทีปโคมไฟจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษย์สิ้นแสนกับ ในกับนี้เกิดในตระกูลคนเข็นใจในกรุงพารานสีอาศัยสุมนณาเศรษฐีเป็นคนคนยาของเศรษฐีนั้นเลี้ยงชีพแล้วเขาได้มีชื่อว่าอันนะภาระแม้สุมนณาเศรษฐีก็ถวายมหาทานในบรรณกรนั้นตลอดการเป็นนิดภายหลังวันหนึ่งพระปัจเจก พุทธเจ้าพระนามว่าอุปาริธะออกจากนิโรธสมาบัติที่ภูเขาขันธมาศแล้วคิดว่าวันนี้เราจะทำความอนุเคราะห์แก่ใครน้อแลทาบว่าวันนี้การที่เราทำความอนุเคราะห์แก่บุรุษชื่ออันนาภาระจึงจะควรก็บัดน,นี้เขาขนหญาจากโดงแล้วจะมาในเรือนดังนี้แล้ว จึงได้ถือบาทและจีวรไปด้วยฤทธิ์ปรากฏเฉพาะหน้านายอนนาภาระนายอนนาภาระเห็นท่านมีบาทเปล่าในมือจึงถามบ่าท่านขอรับท่านได้รับภิกษาบ้างแล้วหรือเมื่อท่านตอบ้า่าเราจะได้ละท่านผู้มีบุญมากเขาจึงได้เรียนบ่าท่านผู้เจริญถ้ากระนั้น ก็พระผู้เป็นเจ้าโปรดรอหนอ่อยเถิดจึงได้ทิ้งหาบยาแล้วไปสู่เรือนโดยเร็วถามภรรยาว่านางผู้เจริญพัดส่วนที่หล่อนเก็บไว้เพื่อฉันมีหรือไม่มีอยู่นายจึงกลับมาโดยเร็วแล้วรับบาทของพระปัจเจกพุทธไปสู่เรือนโดยคิดว่า เมื่อความที่เราเป็นผู้ปรารถนาเพื่อจะให้มีอยู่ไตยธรรมกลับไม่มีเมื่อทตยธรรมมีเราไม่ได้ปฏิคาหกคือผู้รับแต่วันนี้ปฏิคาหกคือผู้รับเราก็พบแล้วและไตยธรรมของเราก็มีอยู่เป็นลาบของเราแล้วเนาะจึงให้เทพัดลงในบาทแล้วนำกลับมาตั้งไว ในมือพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาด้วยคาถานี้ว่าก็ด้วยทานอันนี้ความเป็นผู้ขัดสนอย่าได้มีแล้วแก่ข้าพเจ้าชื่อว่าคำว่าไม่มีอย่ามีแล้วในภพน้อยภพใหญ่ท่านเจ้าข้าขอข้าพเจ้าพึงพ้นจากการเลี้ยงชีพอันฝึดเคืองเห็นป่านนี้ ไม่พึงได้ฟังบทว่าไม่มีเลยพระประัจเจกพุทธเจ้าจึงได้ทำการอนุโมทนาว่าขอความปรารถนาของท่านจงเป็นอย่างนั้นเถิดท่านผู้มีบุญมากดังนี้แล้วก็หลีกไปเทพยะดาผู้สิงอยู่ในชัดแม้ของสุมาเเศรษฐีจึงกล่าวว่าน่าชื่นใจจริง ทานเป็นทานที่เยี่ยมอันนายอันนภาระตั้งไว้ดีแล้วในพระอุปริธะปัจเจกพุทธะดนี้แล้วเทวดาก็ได้ให้สาธุการสามครั้งคระนั้นเศรษฐีจึงกล่าวกับเทพยดานันนว่าท่านไม่เห็นเราผู้ถวายทานอยู่สิ้นการประมาณเท่านี้หรือเทวดา ข้าพเจ้าบารอบทานของท่านแล้วให้สาธทุกการก็หาไม่แต่สาธุการนี้ข้าพเจ้าให้เป็นไปแล้วก็เพระเาะความเลื่อมใสในบินดาบาดที่นายอนนาภาระถวายแล้วแก่พระอุปริธประปัจเจกพุทธะเศรีนั้นคิดว่าน่าสะใจจริงท่านผู้เจริญเราถวายทานสิ้นการเท่านี้ก็ไม่สามารถ เพื่อจะให้เทวดาสาธุการได้ก็นายอนนาภาระอาศัยเราเป็นอยู่ยังให้เทพยดาสาธุการด้วยบินดาบาเพียงหนเดียวเท่านั้นได้เราจะทำสิ่งอันสมควรกันในทานของเขาแล้วทำบินดาบานั้นให้เป็นของของเราเสียดังนี้แล้วจึงให้เรียกนายอนนาภารมาแล้วถามว่า วันนี้เจ้าได้ให้อะไรแก่ใครบ้างอนณปาระนายขอรับวันนี้กระผมถวายพระทหารแก่พระอุปาริธ,ธาปัจเจกพุทธเจ้าเศฐีเอาเถอะพ่อเจ้าจงถือเอากาาพณะนี้แล้วให้บินตาบานนั่นแก่ฉันเดิดอณปาระให้ไม่ได้หรอกนายเศฐีจึงขึ้นราคาให้จนถึงพันคลายอนณนปารานี้ ก็มิได้ให้แม้ด้วยทรัพย์ตั้งพันเสธีจึงกล่าวกับเขาว่าผู้เจริญข้อนั้นจงยกไว้เถิดถ้าเจ้าไม่ให้บินตบาทจงถือเอาทรัพย์พันหนึ่งนั้นแล้วให้ส่วนบุญแก่ฉันเถิดนายนภระกระผมปรึกษากับพระผู้เป็นเจ้าดูแล้วจะให้คำตอบเขาจึงรีบไปให้ทันพระปัจเจกพุทธเจ้า แล้วเรียนถามท่านว่าท่านผู้เจริญสุมนาเศรษฐีให้ทรัพย์พันหนึ่งแล้วขอส่วนบุญในบินบาตของท่านกระผมจะทำอย่างไรครับที่นั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงได้นำข้อความมาเปรียบเทียบแก่เขาดาน,นิว่าท่านผู้เป็นบัณฑิตแม้ฉันใดประทีปในเรือนหลังหนึ่งในบ้านร้อยตระกูล พึงลุกโผล่ขึ้นพวกชนที่เหลือเอาน้ำมันของตนชุบไส้แล้วพึ่งไปจุดไฟดวงอื่นแล้วถือเอาแสงสว่างของประทีปดวงเดิมอันบุคคลจะพึงกล่าวว่ามีหรือว่าไม่มีอณุประแสงสว่างย่อมมากกว่าก็รับฉันนั้นแหละท่านผู้เป็นบัณฑิตจะเป็นข้าวยาคูกระบวยหนึ่ง หรือภิกษาทัพีหนึ่งก็ตามเมื่อบุคคลให้ส่วนบุญในบินตาบาตของตนแก่ผู้อื่นอยู่ให้แก่คนไปเท่าใดบุญเท่านั้นย่อมเจริญก็ท่านได้ให้บินตาบาตส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่เมื่อท่านให้ส่วนบุญแก่เศรษฐีบินตาบาทช่อว่าเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นของท่านส่วนหนึ่งเป็นของเศรษฐี นายอนาประจึงกล่าวว่าสาธูแล้วได้ไหว้พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นแล้วไปสู่สำนักเศรษฐีกล่าวว่านายกรับขอท่านจงรับเอาส่วนบุญเถิดเศรษฐีถ้ากระนั้นพ่อจงรับเอากหาปณะเหล่านี้ไปนายอนาประกระผมไม่ได้ขายบินาบาทกระผมให้ส่วนบุญแก่ท่านด้วยศรัทธ,ธาเศรษฐี เจ้าให้ด้วยศรัทธาถึงเราก็บูชาคุณของเจ้าด้วยศรัทธาจงรับเอาไปเถิดพ่อหน,นึง่งจำเดิมแต่นี้ไปเจ้าอย่าได้ทำการงานด้วยมือของตนจงปลูกเรือนอยู่ริมถนนเถิดและจงถือเอาวัตถุทุกอย่างที่เจ้าต้องการจากสำนักของฉันได้ก็บินบาตท,ที่บุคคลถวายแก่ท่านผู้ออกจากนิโรธสมาบัติ ยอมให้ผลในวันนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแม้พระราชาทรงสลับความเป็นไปนั้นแล้วจึงรับสั่งให้เรียกนายอนนาารามาทรงรับส่วนบุญพระราชทานโภคเป็นอันมากแล้วรับสั่งให้พระราชทานตำแหน่งเศรษฐีแก่เขานายอนนาภารานั้นเป็นสหายของสุมาณเศรษฐี ทำบุญทั้งหลายตลอดชีวิตจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกตอนประวัติของพระอนุรุตตะในพุทธประบาการนี้ท่านพระอนุรุตตะถือปฏิสนธิในตำาหนักกองเจ้าสากยะพระนามว่าอมิโตตนะ ในพระนครกบิลพัทพระประโยญาตทั้งหลายทรงขนานนามแก่พระกุมารน,นั้นว่าอนุรุตพระกุมารน,นั้นเป็นพระกนิตฐาพาดาของพระเจ้ามหานามสากยะเป็นพระโอรสของพระเจ้าอาของพระาศาสดาได้เป็นผู้สุขมาลชาติอย่างยิ่งมีบุญมาก ได้ยินว่าเมื่อกษัตริย์หกพระองค์กำลังเล่นกลุกเอาขนมทำคะแนนกันเจ้าอนุรุตตาแพ้จึงส่งข่าวไปยังสำนักของพระมารดาเพื่อต้องการขนมพระมารดานั้นจึงเอาภาชนะทองคำใบใหญ่บรรจุให้เต็มแล้วส่งขนมไปให้เจ้าอนุรุตตาสวยขนมแล้ว ก็ส่งเล่นแพ้อีกก็ส่งข่าวไปอย่างนั้นเหมือนกันเมื่อคนนำกนมมาอย่างนี้ถึงสามครั้งในครั้งที่สี่พระมาณดาจึงส่งข่าวไปว่าบัดนี้ขนมไม่มีจเจ้าอนุรุธะท่งสลับคำของพระมาณดานั้นแล้วทำความสำคัญว่าขนมที่ชื่อว่าไม่มี จะมีในบัดนี้เพราะความที่คำว่าไม่มีเป็นคำที่ตนไม่เคยได้สดับแล้วจึงทรงคิดไปด้วยพระารัสนั้นว่าเจ้าจงไปจงนำขนมที่ชื่อว่าไม่มีมาที่นี้กระนั้นประมาณดาของพระกุมารนั้นเมื่อคนรับใช้ทูลว่า ข้าแต่พระแม่เจ้านัยะว่าของพระแม่เจ้าจงให้ขนมไม่มีพระนางจึงมีความคิดว่าบทว่าไม่มีอันบุตรของเราไม่เคยฟังมาแล้วเราพึงให้เขารู้ความที่ขนมไม่มีนั้นอย่างไรได้นอแลจึงได้ส่ง้างถาดทองคำปิดด้วยถาดทองคำใบอื่นแล้วส่งไปว่า เอาเถิดพ่อเจ้าจงให้ถาดทองคำนี้แก่บุตรของเราขณะนั้นเพปยดาทั้าางหลายผู้รักษาพนกรจะมีความกินว่าเจ้าอนุรุธะผู้เป็นเจ้าของพวกเราถวายพัดอันเป็นส่วนของตนแก่พระปัจเจกพุทธะนาม,มาอุปริทะแล้วตั้งความปรารถนาไว้ว่าเราไม่ พึงได้ฟังบทว่าไม่มีในการแห่งตนเป็นคนขนหญ้าชื่ออันณภาระหากว่าเราทราบความนั้นแล้วพึงเพิกเฉยเสียไซแม้ศีรษะของเราพึงแตกออกเจ็ดเสียงเทวดานั้นจึงบรรจุถาดให้เต็มด้วยขนมทิพทั้งหลายแล้วบุรุษนั้น นำถาดมาวางไว้ในสำนักของเจ้าสากยะเหล่านั้นแล้วเปิดออกกลิ่นของขนมทิพเหล่านั้นแพร่ซ่านไปทั่วพระนกรก็เมื่อขนมพอสักว่าอันเจ้าสากยะเหล่านั้นทรงวางในพระโอษฐ์กลิ่นนั้นได้แร่ไปสู่เส้นสำหรับรถตั้งเจ็ดพันตั้งอยู่แล้ว จ้านุริตะทรงดำรีว่าในการก่อนแต่นี้พระมารดาเห็นจะไม่ทรงรักเราเพราะในการอื่นพระองค์ท่านไม่เคยทอดขนมไม่มีแกเราพระกุมารน,นั้นจึงไปทูลกับมารดาอย่างนี้ว่าขค่แต่พระมารดาหม่อมฉันไม่เป็นที่รักของพระองค์หรือมารดาพ่อพูดอะไร จ้าเป็นที่รักยิ่งของแม่แม้กว่าในตาทั้งสองแม้กว่าเนื้อหัวใจซะอีกอนุรุตตะข้าแต่พระแม่เจ้าถ้าหม่อมฉันเป็นที่รักของพระองค์ใช้เพราะเหตุอะไรในการก่อนพระองค์จึงไม่ได้ประทานขนมไม่มีเห็นป่านนี้แก่หม่อมฉันพระนางจึงได้ตรัสตามราชบุรุษนั้นว่าพ่ออะไรได้มี ในถาดอย่างนั้นหรือราชบุตรมีพระแม่เจ้าถาดเต็มไปด้วยขนมทั้งหลายขนมเห็นปานนี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเลยพระนางจึงมีความดําริว่าบุตรของเราได้ทำบุญไว้แล้วขนมทิพย์จะเป็นของอันเทพย,ายดาทั้งหลายส่งไปให้บุตรของเราเป็นแน่แม้อนุรุธะก็ได้ทูลกับพระมารดาว่า แแต่พระแม่เจ้าขนมเห็นปานนี้หม่อมฉันไม่เคยกินเลยจำเดิมแต่นี้พระองค์พึงทอดเฉพาะขนมไม่มีเท่านั้นแก่หม่อมฉันจำเดิมแต่นั้นพระนางทรงล้างถาดทองคำนั้นแล้วปิดด้วยถาดทองคำอีกใบหนึ่งทรงไปให้ในเวลาที่เจ้าอนุรุตต้องการจะบริโภคขนมเทพยาดาทั้งหลาย ย่อมยังถาดให้เต็มด้วยขนมพระกุมารนั้นเมื่ออยู่ท่ามกลางวังมิได้ทรงทราบความแห่งบทว่าไม่มีด้วยอาการอย่างนี้เสวยแต่ขนมทิพย์ตั้งนั้นก็เมื่อโอรสของเจ้าสาคยะทรงผนวดตามลำดับตระกูลเพื่อเป็นบริวารของพระศาสดา เมื่อเจ้ามหานามาสากยะตรัสว่าพอ่อในตระกูลของพวกเราใครใครซึ่งบวชแล้วไม่มีเธอหรือฉันจะบวชเจ้าอนุรุตะจึงได้ตรัสว่าหม่อมฉันเป็นสุกรมลาชาติอย่างยิ่งไม่สามารถจะบวชได้เจ้ามานามาถ้าอย่างนั้นเธอจงเรียนการงานเสียฉันจะบวชอนุรุตะชื่อว่าการงานเป็นอย่างไร จึงอยู่เจ้าอนุรุธะย่อมไม่ทราบแม้ที่เกิดขึ้นแห่งพัดจะทราบการงานได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสอย่างนั้นก็วันหนึ่งเจ้าสากยายสามพระองค์คืออนุรุตพัทธิยะกิมพิละปรึกษากันว่าชื่อว่าพัดเกิดในที่ไหนบรรดาเจ้าสักยะทั้งสามองคนั้น เจ้ากิมพิละตรัสว่าพัดเกิดขึ้นในฉางได้ยินว่าวันหนึ่งเจ้ากิมพิละได้เห็นข้าวเปลือกที่เขาขนใส่ฉางเพราะฉะนั้นจึงตรัสด้วยความสำคัญว่าพัดเกิดขึ้นในฉางเจ้าพัติยะตรัสกับเจ้ากิมพิลานันว่าท่านยังไม่ทราบแล้วตรัสว่าพัด ย่อมเกิดขึ้นในหม้อข้าวเป็นธรรมดาต่างหากก็ได้ยินว่าวันหนึ่งเจ้าปฏิญาณนั้นเห็นคนทั้งหลายคดพัดออกจากหม้อข้าวนั้นแล้วได้ทำความสำคัญว่าพัดนั้นเกิดขึ้นในหม้อนี่เองเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสอย่างนั้นเจ้านุรุตธะตรัสกับเจ้าทั้งสองนั้นว่าแม้ท่านทั้งสองก็ยังไม่ทราบ พัดเกิดขึ้นในถาดทองคำใบใหญ่ซึ่งสูงได้สอกกรรมมาได้ยินว่าท่านไม่เคยเห็นเขาต่ำข้าวเปลือกไม่เคยเห็นเขาหุงพัดท่านเห็นแต่พัดที่เขาคดไว้ในถาดทองคำรรแล้วตั้งไว้ข้างหน้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงได้สําคัญว่าพัดนั้นย่อมเกิดในถาดนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงตรัสอย่างนั้น กุลบุตรผู้มีบุญมากเมื่อไม่รู้แม้ที่เกิดขึ้นแห่งพัดอย่างนั้นจะรู้การงานทั้งหลายได้อย่างไรเจ้าอนุรุตานั้นได้สดับความที่การงานทั้งหลายที่เจ้าพี่ตรัสบอกโดยนัยะเป็นตนบ้างอนุรุตจงมาเถิดฉันจะสอนเพื่อการอยู่ครองเรือนแก่เธออันผู้ครองเรือนจำต้องไถนา ดังนี้เป็นต้นเป็นของที่ไม่มีสิ้นสุดจึงทูลลาพระมารดาว่าขค่แต่พระมารดาความต้องการอยู่กรองเรือนของหม่อมฉันไม่มีแล้วได้เสด็จออกไปพร้อมกับพวกพระโอรสของเจ้าสากยะห้าพระองค์มีเจ้าพัตยะเป็นประมุขเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาที่อนุปิยะัมมวันทรงผนวดแล้ว ก็ครั้นท่านพระอนุรุธธะพนุษแล้วทำความเพียรอยู่ได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้ปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงได้นั่งลงนที่ข้างหนึ่งอังคุตรนิกายอนุรุทธสูตรเล่มที่สิสองข้อที่ห้าร้อยเจ็ดสท่านพระอนุรุทธะ จึงได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าขอโอกาสเถิดท่านสารีบุตรกระผมตรวจดูตลอดพันโลกด้วยทิพยจกักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจากูุของสามัญมนุษย์ก็ผมปรารบความเพียนไม่ย่อย่อนตั้งสติดได้ไม่ลืมหลงกายสงบระง,งับไม่กระวนกระวายจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวเอก็ฉไนเล่า จิตข,ของผมจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านประสาริบุตรจึงได้ตอบว่าท่านอนุรุธาการที่ท่านคิดอย่างนี้ว่าเราตรวจด,ดูตลอดพันโลกด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจากสู่ของสามัญมนุษย์ดังนี้นั้นนั่นเป็นเพราะมานะของท่าน และการที่ท่านคิดอย่างนี้ว่าก็เราปรารกความเพียนไม่ย่อหย่อนตั้งสติมั่นไม่ลืมหลงกายสงบระงับไม่กระวนกระวายจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวดังนี้นั้นเป็นเพราะอุทธัจจะคือความฟุง้งซ่านของท่านถึงการที่ท่านคิดอย่างนี้ว่าเอก็ฉนัยเล่าจิตของเรา จึงยังไม่พ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นถือมัน่นดังนี้นั้นก็เป็นเพราะกุกกุจจะคือความรำคารใจของท่านเป็นความดีหนอท่านอนุรุทธะท่านจงละธรรมะสามอย่างนี้ไม่ใส่ใจทำสามอย่างนี้แล้วน้อมจิตไปในอมตะธาตุในกระณนแลท่านพระอนุรุทธะ จึงได้ไปทำความเพียรอยู่ที่วิหารป่าจีนบางสทยวันแคว้นเจดีลีกเร้นอยู่แต่ผู้เดียวอังกุตรณนิกายเล่มที่23อนุรุธทธาสูตรข้อที่120ก็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะป่าเพสักกาในสสุมารคิรียนคร ในพัทธชนบทท่านพระอนุรุตตอยู่ที่วิหารปาจีนวังสะลีกเ้นอยู่ท่านได้มีความบริวิตต่างใจอย่างนี้ว่าธรรมะนี้เป็นธรรมะของบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อยมิใช่ของบุคคลผู้มีความปรารถนามาก 2. ธรรมนี้เป็นธรรมของบุคคล ผู้มีความสันโดษมิใช่ของบุคคลผู้ไม่สันโดษ 3. ธรรมนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีความสงัดมิใช่ของบุคคลผู้ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมูนะ่คณะ 4. ธรรมนี้เป็นของบุคคลผู้ปราโรคความเพียรมิใช่ของบุคคลผู้เกียครั้น 5. ธรรมนี้ เป็นธรรมของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นมิใช่ของบุคคลผู้มีสติหลงลืม 6. ธรรมนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นมิใช่ของบุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคงและ 7. ธรรมนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีปัญญามิใช่ของบุคคลผู้ปัญญาซามดังนี้ กระนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบปริวิตกของท่านพระอนุรุตตาแล้วซึ่งเสด็จจากปาเพสกลาในส,สุมากิรีนกรไปปรากฏอยู่เฉพาะหน้าท่านพระอนุรุตที่วิหารปาจีนวังสะด้วยกำลังริ์รวดเร็วเท่าบุรุษผู้มีกำลังแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วคูเข้าเท่านั้น พระผู้มีพระภาคทรงประทับนั่งบนอาสนะที่ท่านพระอนุรุจะจัดถบายแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระอนุรุาว่าสาธุสาธุดีแล้วอนุรุธะถูกแล้วที่เธอตรึกมหาปุริสวิตกว่าธรรมานี้เป็นธรรมะของบุคคล ผู้มีความปรารถนาน้อยมิใช่ของบุคคลผู้มีความปรารถนามากเป็นของบุคคลผู้สันโดษเป็นของบุคคลผู้สงัดเป็นของบุคคลผู้ปราโรคความเพียนเป็นของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นเป็นของบุคคลผู้มีจิตมั่นคงเป็นของบุคคลผู้มีปัญญามิใช่ของบุคคลผู้มีปัญญาสามเจดประการดังนี้ อนุรุะถ้าอย่างนั้นเธอจงตรึกมหาปุริสสวิตกข้อที่แดนี้เถิดว่าธรรมานี้เป็นธรรมะของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมะที่ไม่ทำให้เนินช้าผู้ยินดีในธรรมะที่ไม่ทำให้เนินช้ามิใช่ของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมที่ทำให้เนินชา้าผู้ยินดีในธรรมะ ที่ทำให้เนิ่นชา้าอนุรตาในการใดเมื่อเธอตรึกตามตรองตามถึงมหาปุริสาวิตกแปดประการนี้ในการนั้นเธอจะบังผลนี้ได้ทีเดียวว่าเราจากสงัดจากการมสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปถมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุข อันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนดาอนุรุตตาในการใดที่เมื่อเธอตรึกตามตรองตามถึงมหาปุริสาวิตกแปดประกาศนี้เธอจะบังได้ทีเดียวว่าเราจะบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมเนกุยมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมนัได้และเมื่อเธอตรึกตามตรองตามถึงมหาปุริสาวิตกแบบประการนี้เธอจะบังได้ทีเดียวว่าเราจะเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเฉวยสูด้วยนามกายเข้าถึงตติยฌานและเมื่อเธอตรึกมหาปุริสาวิตก แตป่ประการนี้เธอจะบังได้ทีเดียวว่าเราจะบรรลุฌานที่สอันไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัตมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะบริสุทธิ์อยู่อนุรุตาและในการดูแลที่เมื่อเธอตรึกมหาปุริสาวิตกแตป่ประการนี้และเป็นผู้ได้ตามปรารถนา ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสี่อันเป็นเครื่องอยู่ผาสุกิ่งในปัจจุบันในกาลนั้นผ้าบังสกุลจีวรจะปรากฏแก่เธอผู้สันโดษอยู่ด้วยความยินดีด้วยความไม่หวาดเสียวด้วยความอยู่เป็นสุขด้วยการเข้าลงสูนิพานเปรยียบเหมือนหีบใส่ผ้าของขรรบดี หรือบุตรแห่งพราบดีอันเต็มไปด้วยผ้าสีต่างๆฉะนั้นอนุรุธะในการใดแลที่เมื่อเธอตรึกมหาปุริษะวิตกแปดประการนี้และเป็นผู้ได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสี่อันเป็นเครื่องอยู่ผาสุกยิ่งในปัจจุบันในการนั้น โภชนะคือคำข้าวที่ได้มาด้วยปลีแข่งจะปรากฏแก่เธอผู้สันโดษเปรียบเหมือนข้าวสุกหุงจากข้าวสาลีคัดเอาสิ่งที่ดำๆออกแล้วมีแกงและกับหลายอย่างของกระบบีหรือบุตรของกระบดีฉะนั้นแต่เมื่อใดเธอตรึกมหาปุริสาวิตกแบบประการนี้ และเป็นผู้ได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสี่ในการนั้นเสนาสนะคือโคนไม้จะปรากฏแก่เธอผู้สันโดษเปรียบเหมือนเรือนยอดของขราบดีหรือบุตรของขราบดีที่ฉาบทาไวด้ดีไม่มีรูรั่วผ่านได้ลงลิ่มสลักมิดชิด ปิดหน้าต่างสนิทได้ฉะนั้นอนุรุธตเมื่อเธอตรึกมาบุริษะแปประการนี้จะได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสี่ในการใดในการนั้นที่นอนที่นั่งอันลานด้วยยญาจะปรากฏแก่เธอผู้สันโดษเปรียบเหมือนบัลลังก์ของขรรบดีหรือบุตรของขรรบดี อันลาดด้วยผ้าโกชาวขนยาวลาดด้วยขนแกะสีขาวลาดด้วยผ้าสันฐานเป็นช่อดอ,อกไม้มีเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังจมดมีเครื่องลาดเพดานแดงมีหมอนข้างทั้งสองสีแดงฉะนั้นฮนุรุธาเมื่อเธอตรึกมหาปุริสะวิตกแปประการนี้และได้โดยไม่ยาก แล้โดยไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสี่ในการใดในการนั้นยาดองน้ำมูดเน่าจะปรากฏแก่เธอผู้สันโดษอยู่ด้วยความยินดีด้วยความไม่หวาดเสียวด้วยความอยู่เป็นสุขด้วยการก้าวลงสุนิพานเปรียบเหมือนเพสัชต,ต่างๆคือในยใสในยข้นน้ำมัน น้ำพึ่งน้ำอ้อยของขอระบดีหรือบุตรของขอระบดีฉะนั้นอนุรุตะถ้าอย่างนั้นเธอพึงอยู่จำปรรษาที่วิหารปาจีนบังสะแคว้นเจดีนี่แหละต่อไปเติดเมื่อท่านพระอนุรุตตรับคํานั้นแล้วรับฟังโอวาทแล้วพระผู้มีพระภาคก,ก็เสด็จจากวิหารปาจีนบังสะ กลับไปที่ป่าเพสกลาด้วยกำลังธิ์รวดเร็วเท่าเวลาที่บุคคลผู้มีกำลังเหยียดแขนออกแล้วคู่เข้าเท่านั้นพระผู้มีพระภาคได้ประทับนั่งบนอาสนะที่ภิกษุทั้งหลายจัดถวายไว้จึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงมหาปุริสวิตกแต่ประการ แก่พวกเด็ทั้งหลายก็มหาปุริสาวิตกแปประการเป็นอย่างไรคือธรรมนี้เป็นธรรมของบุคลค,นนบคลผู้มีความปรารถนาน้อยมีใช่ของบุคคลผู้มีความปรารถนามาก 2. ธรรมนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีความสันโดษมีใช่ของบุคคลผู้ไม่สันโดษส ธรรมานี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สง,งัดมิใช่ของบุคคลผู้ชอบคลุกคลีด้วยหมูกณนะ 4. สธรรมานี้เป็นธรรมของบุคคลผู้ปรารบความเพียนมิใช่ของบุคคลผู้เกียจคร้านหธรรมานี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นมิใช่ของบุคคล ผู้มีสติหลงลืม6ธรรมานี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีจิตมั่นคงมิใช่ของบุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคง7ธรรมานี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีปัญญามิใช่ของบุคคลผู้มีปัญญาสามและ8ธรรมานี้เป็นของบุคคล ผู้ชอบใจในธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เนินชา้าผู้ยินดีในธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เนินชา้ามิใช่ของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมที่เป็นเหตุให้เนินชา้าผู้ยินดีในธรรมที่เป็นเหตุให้เนินช้าพิกสุตอหลอยก็ข้อที่เรากล่าวว่าธรรมานีเป็นของบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อยมิใช่ของบุคคล ผู้มีความปรารถนามากเราอาศัยอะไรจึงได้กล่าวอย่างนั้นคือบุคคลใดในธรรมะว้นไหนนี้เป็นผู้มีความปรารถนาน้อยย่อมไม่ปรารถนาว่าขอชนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยบุคคลเป็นผู้มีความสันโดษย่ยอมไม่ปรารถนาว่าขอชนทั้งหลาย พึงรู้ว่าเราเป็นผู้สันโดษบุคคลที่เป็นผู้สงัดย่อมไม่ปรารถนาว่าขอชอนทั้งหลายพึงรู้ว่าเราเป็นผู้สงัดและเมื่อบุคคลเป็นผู้มีการปรารบความเพียรย่อมไม่ปรารถนาว่าขอชนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้ปรารบความเพียรและบุคคลผู <im it <im it <im it> <im it> ้มีสติตั้งมั่น ย่อมไม่ปรารถนาว่าขอชนทั้งหลายพึงรู้เราว่ามีสติตั้งมั่นและบุคคลเป็น <Thing> ผ <ettes> ู Listen, <tra> ้มีจิตมั่นคงย่อมไม่ปรารถนาว่าขอชนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีจิตมั่นคงและบุคคลผู้มีปัญญาย่อมไม่ปรารถนาว่าขอชนทั้งหลายพึงรู้ว่าเราเป็นผู้มีปัญญา และบุคคลผู้ชอบใจในธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าย่อมไม่ปรารถนาว่าขอชนทั้งหลายพึงรู้ว่าเราเป็นผู้ชอบใจในธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าพิสุจ์ทั้งหลายข้อที่เรากล่าวว่าธรรมานี้เป็นของบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อยไม่ใช่ของบุคคลผู้มีความปรารถนามากเราอาศัยข้อนี้แหละ กล่าวแล้วก็ข,ข้อที่ว่าธรรมนี้เป็นของบุคคลผู้สันโดษไม่ใช่ของบุคคลผู้ไม่สันโดษเราอาศัยอะไรจึงได้กล่าวคือภิกษุในธรรมะวันนี้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบินบาตเสนาสนะและกีละนะปัจจัยเพสัตรบริการคือปัจจัยทั้งสี่ ตามมีตามได้ข้อนี้แหละที่เราอาศัยแล้วจึงกล่าวว่าธรรมานี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สันโดษไม่ใช่ของบุคคลผู้ไม่สันโดษก็ข้อที่เรากล่าวว่าธรรมานี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สงัดไม่ใช่ของบุคคลผู้ชอบใจการคลุกคลีด,ด้วยหมู่ันะเราอาศัยอะไรจึงได้กล่าว คือพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาปราชามา,ม,มาหามาต์ของพราชาเดเดรถีและสาวกแห่งเดเดรธีเข้าไปหาภิกษุใดภิกษุนั้นก็มีจิตน้อมไปเอนไปเงื้อมไปในวิเวกตั้งอยู่ในวิเวกยินดีอยู่ในการหลีกออกกืใเนกมะ ย่อมกล่าวกาถาคือคำกล่าวอันปฏิสังยุตธ์ด้วยถ้อยคำตามสมควรในสมาคมนั้นโดยแต่ก็ก็ที่เรากล่าวว่าธรรมนี้เป็นของบุคคลผู้สงัดมิใช่ของบุคคลผู้ชอบใจการครกกลุกคลีเราอาศัยข้อนี้แหละจึงกล่าวก็ในคำว่าธรรมนี้เป็นของบุคคล ผู้ปรารรความเพียรมิใช่ของบุคคลผู้เกียจคร้านเราอาศัยอะไรจึงได้กล่าวอย่างนั้นคือภิกษุนในธรรมะวันนี้เป็นผู้ปรารรความเพียรเพื่อละอกุศลเพื่อความถึงบ้อมแห่งกุศลธรรมมีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลาย เราใส่ข้อนี้แหละจึงได้กล่าวว่าธรรมนี้เป็นของบุคคลผู้ปรารจความเพียรมิใช่ของบุคคลผู้เกียจคร้านส่วนคำว่าธรรมนี้เป็นของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นมิใช่ของบุคคลผู้มีสติหลงลืมเราอาศัยอะไรจึงได้กล่าวอย่างนั้นคือภิกษุในธรรมะวัยน,นี้ เป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติเป็นกครื่องรักษาตัวอย่างยิ่งระลึกถึงตามระลึกถึงซึ่งกิจที่กระทำและคำที่พูดแล้วแม้นานได้ก็นีแหละที่เราอาศัยแล้วจึงกล่าวว่าธรรมานีเป็นของบุคคลผู้มีสติตั้งมัน่นมิใช่ของบุคคล ผู้มีสติหลงลืมก็กําว่าธรรมานี้เป็นของบุคคลผู้มีจิตมั่นคงมิใช่ของบุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคงเราอาศัยอะไรจึงได้กล่าวคือพิสู่ในธรรมะวันนี้เพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งฌานที่สอง ชา้นที่สามและที่สี่เป็นต้นก็ข้อ,ขอนี้แหละเราอาศัยแล้วจึงได้กล่าวว่าธรรมานี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีจิตมั่นคงไม่ใช่ของบุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคงก็ข้อ,ขอที่เรากล่าวว่าธรรมานี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีปัญญา ม่ใช่ของคนผู้มีปัญญาสามเราอาศัยอะไรจึงได้กล่าวอย่างนั้นคือภิกษุในธรรมไว้นไหนนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจรารณาให้เห็นความเกิดและความดับอันเป็นรรยะเป็นเครื่องจำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเราอาศัยข้อน,นี้แหละ จึงได้กล่าวอย่างนั้นและก็ที่เรากล่าวว่าธรรมานี้เป็นของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เนินช้าผู้ยินดีในธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เนินช้ามิใช่ของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมที่เป็นเหตุให้เนินช้านั้นเราอาศัยอะไรจึงกล่าวอย่างนั้น คือจิตของภิกษุในธรรมะไปไหนนี้ย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นอยู่ในความดับกิเลสอันเป็นเครื่องเนิ่นช้าย่อมหลุดพ้นเราอาศัยข้อน,นี้แหละจึงได้กล่าวอย่างนั้นครั้งนั้นแลท่านพระอนุุรุตะอยู่จำพรรษาที่วิหารป่าจีนวังสะแคว้นเจดีนครนั้นแล้ว ต่อไปอีกท่านได้หลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนั้นไม่นานักก็ได้ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรมรรจันท์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนต้องการด้วยปัญญาโดยชอบ เข้าถึงในปัจจุบันนั้นท่านได้รู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพระมาจันได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ําสสาเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพน้นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกท่านพระอนุรุธะได้เป็นพระอารานันรูปหนึ่งแล้วในบรรดาพระอาราันทั้งหลาย แต่ในการที่ท่านบรรลุราษรแล้วจี่ได้กล่าวคาถาคือคำกาบไว้ดังนี้ว่าพระศาสดาผู้เป็นเยี่ยมในโลกทรงทราบความดําริของเราแล้วได้เข้ามาหาเราด้วยฤทธิ์ทางพระกายอันสำเร็จจากใจพระองค์ได้ทรงสแสดงธรรมอันยิ่งกว่าความดําริของเราเท่าที่ดําริวไว้ พระพุทธเจ้าผู้ยินดีแล้วในธรรมอันไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าได้ทรงแสดงซึ่งธรรมอันไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าเราได้รู้ทั่วถึงธรรมของพระองค์แล้วยินดีในศาสนาอยู่เราได้บรรลุวิชาสามแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้กระทำแล้วก็ท่านพิจารณาดูว่า เราทำกรรมอะไรหนอจึงได้สมบัตินี้ทราบว่าเราได้ตั้งความปรารถนาไว้แทบบาทมูลของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าประตูมุตระและทราบต่อไปว่าเราได้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรนี้ในการโน้นได้อาศัยสุมนะเศรษฐีในกรุงพาลนสีเลียงชีพ เป็นผู้ชื่อว่าอันนภาระดังนี้แล้วจึงได้กล่าวคําที่เป็นกคำกาบดังนี้ว่าในการก่อนเราเป็นผู้ชื่อว่าอันนภาระเป็นคนเข็นใจคนยาเราถว,วายบิณฑบาตแก่พระอุปริธประปัจเจกพุทธผู้มียศดังนี้เรื่องของท่านพระอนุรุธ ฟังทมคำพุทธ